بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรหมัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ให้เราและท่านทั้งหลายนะครับได้มีชีวิตถึงรอมฎอนปีนี้นะครับเป็นชีวิตที่ทุกคนรอคอยเป็นช่วงเวลาที่นะครับทุกคนอยากจะสัมผัสนะครับกับเดือนรอมฎอนของทุกๆปีนะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี้นะครับเป็นเดือนที่มากด้วยกับผลบุญมากด้วยความการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มากมายมหาศาลที่จะมอบให้กับเราทุกคนดังนั้นจงขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในที่พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตถึงตอนนี้และก็สามารถนะครับปฏิบัติศาสนกิจสามารถปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆได้ครบถ้วนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะต้องชูกรดมากๆเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับที่รักและมีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับหัวข้อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเดือนรอมฎอนนะฮะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรอมฎอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับอดีตของแต่ละคนนะครับจะมีความไม่เหมือนกันนะครับต้นทุนของชีวิตแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ความดีงามเป็นอิบาดะห์เป็นศาสนกิจเป็นคอยรอตเป็นความดีงามที่เราได้กระทำมาแล้วทั้งหลายนั้นนะฮะเราก็กระทำมาเยอะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทั้งหมดมาลาอิกะห์นะครับคอยบันทึกทั้งหมดเลยนะฮะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ชีวิตของเราทั้งหมดความดีทุกสิ่งที่เรากระทำไว้นะฮะฟะมัยยะมันมิสกอลละซะเราะตินนะฮะชัรยะรอความชั่วที่เราทำเนี่ยก็จะได้เห็นนะฮะส่วนความดีที่เรากระทำมาทั้งหมดจะได้เห็นในวันกิยามะห์ในวันพิพากษาทั้งหมดเลยทั้งหมดนั้นมาลาอิกะห์ผู้ทำหน้าที่ในการบันทึกความดีและความชั่วของเรานั้นพระอัลลอฮ์ได้สั่งให้บันทึกนะฮะรายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งในยามที่อยู่คนเดียวในยามที่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนฝูงในที่ทำงานตลาดมัสยิดหรือที่ชุมชนต่างๆนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะฮะมาลาอิกะห์จะบันทึกวิถีชีวิตของเราทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นนะฮะจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เราทำไปแล้วนะครับเล็ดลอดจากสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีการงานหนึ่งการงานใดที่เราทำไปแล้วนะครับพระองค์ไม่ทรงเห็นไม่มีจะไม่มีการงานใดที่มาลาอิกะห์บกพร่องในการบันทึกมีไหมครับไม่มีเช่นเดียวกันทั้งหมดนะฮะจะถูกบันทึกไว้นะฮะเพื่อเป็นบัญชีความดีและก็ความชั่วของเราเพื่อที่จะนำไปสู่โลกหน้านะครับในวันกิยามะห์ในวันแห่งการพิพากษาเพื่อคิดชำระบัญชีบาปบุญของเราว่าทำมามากน้อยเพียงใดนะฮะเพื่อได้รับการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นสวรรค์นะฮะหรือจะเป็นนรกขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นหลักนะฮะแต่มากไปกว่านั้นนะฮะทั้งหมดอยู่ที่พระประสงค์ของเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับปูตรงนี้ไว้เพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่านะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหมดนั้นนะครับถูกบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วถูกสะสมมาเรื่อยๆถูกสะสมมาเรื่อยๆนะครับบนความชีบัญชีความดีและก็ความชั่วของเรานั่นเองดังนั้นถ้าเกิดวันนี้นะครับสิ่งแรกเลยถ้าเราต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเดือนรอมฎอนหมายความว่าเราต้องการเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเราต้องการเป็นคนที่มีความประพฤติความปฏิบัติของเรานั้นดีกว่าเดิมที่ผ่านมาข้อผิดพลาดข้อบกพร่องนะฮะ
ข้อเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะฮะอยากจะให้มันหายไปหลุดไปจากชีวิตของเราและก็เริ่มต้นใหม่ในรอมฎอนตรงนี้ด้วยกับสิ่งแรกก็คือการมุฮาซะบะห์การสำรวจตัวของเราเองก่อนคนหนึ่งคนใดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อัชชังชังหรือว่าตะกีรอัตตะกีรนะฮะไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตะกีรคือการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดได้จนกระทั่งว่าเขาจะต้องมุฮาซะบะตุนนัฟส์จะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่านะฮะเรานะฮะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสำรวจแบบตรงไปตรงมานะฮะบางท่านนะครับมาชอลล์นะครับเขาก็จะให้รายละเอียดในการสำรวจชีวิตของเขาเองด้วยกับการทำเครื่องมือในการสำรวจอามานสำรวจศาสนกิจของเขาแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างเขาทำเป็นตารางออกมานะฮะกิจวัตรประจำวันที่สอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยต้องปฏิบัติอะไรบ้างเขาจะลิสต์รายการมา1 2 3 4 5มากกว่า10รายการต่อ1วันที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติในมุมของที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นภาคบังคับประจำวันและก็สิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่หมวดของการส่งเสริมให้ปฏิบัตินะฮะตรงนี้ให้เราลิสต์รายการมาเพื่อที่จะสำรวจเช็คนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ความรู้สึกถ้าเราใช้การจินตนาการของเราแค่นึกภาพย้อนหลังไปว่าเราทำอะไรผิดทำอะไรถูกบางครั้งมันอาจจะตกหล่นหรือสิ่งที่เราได้ลืมไปแล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือตรงนี้มาเพื่อที่จะสำรวจตัวเองมีความสำคัญมากๆนะครับพัฒนามารูปแบบมาให้ดีนะฮะทั้งหมดของวาชิบที่เป็นภาคบังคับซุนนะและก็ภาคสนับสนุนสมทบนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะเราก็จะง่ายในการเช็คลิสต์นะครับในการตรวจสอบเป็นข้อไปว่าเรานั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะฮะซึ่งอันนี้คือเป็นเรียกว่าแบบตรวจสอบนะครับกิจวัตรของตัวเองในรูปแบบประจำวันแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาจจะว่าเรามีปมในอดีตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและทำผิดพลาดนะซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำมันแล้วนะฮะแต่อดีตของเรามันมีเยอะเสียเหลือเกินตรงนี้แหละพี่น้องตรงนี้แหละที่สำคัญก็หมายความว่าเรามาเช็คลิสต์เป็นข้อนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับเราเคยไปพลาดพลั้งนะครับในการติดยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมเกี่ยวข้องกับอบายมุขไหมเกี่ยวข้องกับการทำซินาการผิดประเวณีกับผู้อื่นไหมนะครับเราเคยทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าชีริกหมายถึงการตั้งภาคีต่อพระเจ้านะครับ หรือว่าเราเคยละทิ้งละหมาดที่เป็นฟอรดูภาคบังคับไปกี่ครั้งแล้วกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วหรือการถือศีลอดของเราในปีก่อนหน้านี้นะฮะเราขาดมาเยอะหรือเปล่าให้เรามาลงทบทวนตัวเองนะครับเนาะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มานั่งทบทวนอดีตของเรานะฮะแล้วก็เมื่อทบทวนอดีตของเราได้แล้วเจอข้อที่เป็นจุดดำสีดำในหัวใจของเราว่าจุดไหนนะฮะที่เป็นสีดำบ้างบันทึกมาเป็นข้อเสร็จแล้วให้เรานั้นเตาบะกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะไปทำอะไรใหม่นะฮะก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ในอนาคตแต่ขอให้เราเคลียร์อดีตของเราให้เรียบร้อยซะก่อนในความผิดพลาดของเราแต่อันไหนที่เป็นส่วนที่เป็นบัญชีความดีเรื่องเป็นไคลรอดเรื่องความดีงามทั้งหลายที่เราได้ปฏิบัติมานั้นอินชาอัลลอฮ์นะทั้งหมดก็ยังคงบันทึกไว้นะในกระทั่งว่านะฮะเราเก็บขยะนะฮะออกจากถนนเก็บอะไรฮะเรียกกิ่งไม้ที่อาจจะไปทิ่มหรือว่าตามผู้คนที่เดินผ่านไปมาระหว่างถนนได้อันนี้ก็ถือเป็นอีมานนี่คือเป็นการศรัทธานี่คือเป็นความดีงามประเภทหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นทุกความดีที่เราทำไปนั้นมาลาอิกะฮ์จะบันทึกทั้งหมดนะฮะทั้งหมดไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใดนะฮะดังนั้นความดีงามที่ทำมาเยอะไหมก็เยอะอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยเราได้สะสมไว้แล้วว่าความดีงามเนี่ยเราก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่เราเคลียร์เฉพาะจุดปัญหาที่เป็นบาปใหญ่บาปมันมี2ประเภทพี่น้องที่รักได้ไม่เกียรติครับอันคาบีรอวัลซอกีรอนะฮะบาปใหญ่และก็บาปเล็ก
คาบีรอหมายถึงว่าบาปใหญ่สองกีรอบาปที่เล็กๆนะฮะบาปที่เล็กๆอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลละด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับนะครับแค่เราอาบน้ำละหมาดทุกวันเนี่ยนะฮะเราล้างมือนะฮะเราล้างหน้าของเรานะครับเราล้างอวัยวะต่างๆที่ พระองค์ทรงสั่งใช้ให้เราล้างในช่วงละหมาดเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าคุณค่าของการอาบน้ำละหมาดนะฮะสามารถนะครับไม่ใช่เฉพาะล้างสิ่งที่สกปรกออกจากร่างกายนะครับแต่ความผิดพลาดที่เราเคยกระทำมาด้วยมือของเราด้วยปากของเราด้วยหูของเราด้วยเท้าของเรานะฮะทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะละลายหายไปกับการอาบน้ำละหมาดของเรานั่นเองนั่นคือคุณค่าของการอาบน้ำละหมาดนะซึ่งเราอาจจะดูภายนอกมันเป็นแค่การเตรียมความพร้อมสู่ละหมาดนะฮะเป็นการทำความสะอาดก่อนเข้าเวลาละหมาดของเราความจริงแล้วมันมีความลึกซึ้งกว่านั้นนะฮะซึ่งหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับเป็นวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวไว้นะครับได้เปรียบเทียบนะครับเรื่องของบุคคลที่อะไรฮะอาบน้ำละหมาด5เวลานะครับว่าพระองค์นั้นอัลเลาะห์นั้นจะลบล้างบาปของเขาให้หลุดล่วงไปกับการล้างของเขาพี่น้องคิดดูแล้วกันวันนึงเราละหมาด5ครั้งที่เป็นฟัรดูที่เป็นวาญิบที่เป็นภาคบังคับเนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆเราก็อาบน้ำละหมาด5ครั้งอยู่แล้วบาปเล็กๆมันก็จะหายไปจากตัวเรานะฮะไม่ใช่เราเดินไปมัสยิดนะครับบิกุลลิคุตวะตินตัมชีฮาอิลัสศอลาติซอดะกอตุนท่านนบีบอกว่าทุกก้าวย่างที่เราเดินไปมัสยิดนะครับวะบิกุลลีทุกคอตวะตินทุกก้าวย่างของเรานั้นนะครับอิลัสซอลาติที่เดินไปทำการละหมาดนั้นนะฮะซอดะกอตุนเป็นการบริจาคทานเห็นไหมฮะดังนั้นอีกหะดีษนึงบอกว่าก้าวนึงเดินไปมัสยิดนะฮะก้าวนึงได้รับความดีงามเพิ่มขึ้นอีกก้าวนึงอัลเลาะห์ก็จะลดบาปของเราไปแสดงว่านะฮะการที่เราทำอามันอิบาดะห์แต่ละวันเนี่ยนะฮะอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเพิ่มผลบุญให้กับเราแล้วนั้นในเวลาเดียวกันอัลเลาะห์ก็จะล้างบาปของเราที่เป็น2ฆออิรที่เป็น2กีรอบาปเล็กๆนะฮะอัลเลาะห์ก็ขจัดล้างไปให้กับเราด้วยการบวชซุนนะห์การทำความดีการซอดาเกาะห์การบริจาคคนอื่นนะฮะหรือการช่วยเหลือบุคคลทั่วไปความดีต่างๆเหล่านี้นั้นนะฮะอัลเลาะห์จะเพิ่มในตาช่างแห่งความดีอย่างมากมายมหาศาลก็เหมือนที่บอกไว้ลดบาปของเราเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราจะขอลุกโทษขอการกลับเนื้อกลับตัวตอบะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราโฟกัสที่อันไหนที่เป็นบาปใหญ่ก่อนนะฮะอันนี้ที่เป็นบาปใหญ่ก่อนแล้วก็เตาบะนะครับกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักในมิเกตครับรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆนะครับในการเตาบะในการกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถทําการเตาบะกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทั้งในภาคกลางวันนะครับแล้วก็ในภาคกลางคืนเราก็สามารถเตาบะกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งวิธีในการเตาบะห์กับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะฮะเราสามารถปฏิบัติด้วยการขอดุอาของเรานะฮะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดพลาดของเราอัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลหรือดุอาบทอื่นๆนะฮะหรือคำขอพรบทอื่นๆที่เราสามารถอ่านได้ทั้งที่เป็นมาจากอัลกุรอานมาจากอันฮะดีษนะครับหรือที่มาจากอะไรครับมาจากภาษาอาหรับหรือภาษาของเราเองภาษาไทยภาษามลายูภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรก็ได้ที่เราพูดอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราสามารถเอานำภาษานั้นมาขอดุอาขอลุกโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือรูปแบบที่1ที่เราสามารถกระทำได้ส่วนรูปแบบที่2ที่เราสามารถตอบะกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นก็คือเราสามารถละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์นะฮะหลังละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วเราก็ยกมือขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอลุกโทษนะฮะในความผิดพลาดของเราที่ได้ล่วงล้ำเกินนะครับคำสั่งใช้ของพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งห้ามแล้วเราไปละเมิดนะฮะไปทำในสิ่งตรงนี้นั้นให้เราขอนะฮะตอบะกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งเงื่อนไขในการตอบะเงื่อนไขในการกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะฮะมีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันนะครับ1นะครับเราจะต้องเสียใจในความผิดของเราที่ผ่านมา
ยอมรับผิดเลยนะครับเศร้าเสียใจว่าฉันเนี่ยผิดพลาดไปแล้วจริงๆนะครับนะฮะสองนะครับเรานั้นนะฮะจะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับว่าจะไม่หวนไปกลับไปทำมันอีกนะฮะจะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าฉันจะไม่ย้อนไปกลับไปทำสิ่งนั้นแล้วตอบัตกับตัวด้วยใจจริงนะฮะนะสามนะครับตะกี้ที่เรายอมรับผิดแล้วอะไรเราต้องเสียใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยจะต้องร้องไห้ออกมาด้วยนะครับเนาะเพื่อแสดงถึงความเสียใจแสดงถึงความต้องการที่จะขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะครับถ้าหัวใจเราคิดแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วก็เราไม่หวนกลับไปทำมันอีกแค่นี้ความผิดพลาดระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับดุอาของเราด้วยความพยายามของเราด้วยความตั้งใจจริงของเรานะฮะอินชาอัลเลาะห์นะฮะอัลเลาะห์ก็จะทรงตอบรับการตอบะของเราเองนะครับอินชาอัลเลาะห์ทุกครั้งเวลาขอดุอาในการตอบะกับตัวนั้นต้องมั่นใจว่าอัลเลาะห์ให้ขอต้องมีความหวังไม่ได้ขอกับตัวต่ออัลเลาะห์แต่ว่ารู้สึกว่าเผื่อไว้อาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้ไม่ได้นะฮะหนึ่งในมารยาทที่จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องขอด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะให้กับเราจริงๆต้องมีความมั่นใจแบบนี้มีความหวังต่ออัลเลาะห์แบบสูงไปเลยอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะรับการตอบะของเรานั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นความผิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแต่เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของเราหรือเพื่อนฝูงของเราที่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะฮะสามข้อแรกที่กล่าวไปข้างต้นต้องทำแล้วต้องเพิ่มข้อที่สี่เข้ามานะฮะนั่นก็คือการเราต้องไปขอมาอัฟขออภัยกับเจ้าตัวที่เราได้เคยทำผิดพลาดไว้นะฮะทั้งคำพูดการปฏิบัติหรือละเมิดทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้อื่นเนี่ยนะฮะอันนี้เราจะต้องไปขอมาอัฟขออภัยจากคนดังกล่าวนะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้อภัยนะฮะเราก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ได้รับการตอบะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นต้องให้เขานั้นอภัยให้กับเราด้วยดังนั้นถ้าอยากจะให้คนอื่นให้อภัยกับเราง่ายๆเราเองนะฮะจะต้องเป็นคนที่ให้อภัยกับผู้อื่นง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนั่นคือด้านเรื่องที่หนึ่งเลยที่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะจะต้องสำรวจความผิดพลาดของเราแล้วก็ขอลุกโทษขอตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นะฮะถ้าเกิดว่าเราทำได้ข้อที่หนึ่งตรงนี้แล้วนะฮะเนาะในรอมฎอนนะฮะเราสำรวจแล้วว่าเราผิดพลาดตรงนั้นเราผิดพลาดตรงนี้ขอตัวอานะฮะพี่น้องตอบะกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่หวนกลับไปทำมันอีกแล้วเป็นอันขาดอินชาอัลเลาะห์ดุอานะครับดะวะตุซออิมลาตูรัดนะฮะการขอดุอาของคนที่ถือศีลอดนั้นยังไงฮะจะไม่ถูกปฏิเสธนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าพระองค์จะรับดุอาของเราอย่างง่ายดายนะฮะซึ่งการรับดุอาก็เหมือนที่ว่านะครับจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะฮะการรับดุอาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาบ่าวคนหนึ่งคนใดขอเนี่ยฮะอัลเลาะห์จะรับดุอาของเราอูจีบูดะวะตัดดาอิอิดาดาอันพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอูจีบูดะวะตัดดาอิอิดาดาอันฉันนั้นนะฮะจะตอบรับดุอาคำวิงวอนของเขานะครับเมื่อมีคนหนึ่งคนใดขอนะฮะแต่การรับดุอาของพระองค์ตรงนี้มีอยู่3สเต็ปมีอยู่3ระดับด้วยกัน1ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอัลเลาะห์ตอบรับคำขอของเราทันทีเลยนะฮะประการที่2ขอสิ่งนี้แต่อัลเลาะห์ให้อย่างอื่นกับเรานะฮะเพราะอัลเลาะห์รู้ดีว่าอันไหนที่เหมาะสมกับคนคนนั้นบางคนอยากได้ในสิ่งที่ไม่เหมาะกับเขาไม่คู่ควรกับเขาอัลเลาะห์ก็ให้สิ่งอื่นที่เหมาะกับเขาแล้วก็ดีกว่าในสิ่งที่เขาขอนะฮะหรือประการที่3นะฮะขอแล้วในโลกใบนี้ยังไม่ได้นะฮะสักทีแต่อัลเลาะห์เก็บไว้ตอบแทนให้กับเขาในโลกอาคิเราะห์ในโลกหน้าดังนั้นอัลเลาะห์พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์จะตอบรับดุอาของเราทุกคนนะฮะแต่สเต็ปในการรับดุอานะก็จะอยู่ใน1 2หรือว่าข้อที่3นะฮะมันอาจจะได้ลูกนี้หรือลูกหน้าหรือขอสิ่งนี้แต่อัลเลาะห์ทดแทนสิ่งอื่นที่ดีกว่าในสิ่งที่เราได้ขอไป
นะฮะดังนั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานตะลานี่คือความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะลาที่มอบให้กับบ่าวผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกๆคนพี่น้องที่รักและเมตตาครับดังนั้นเมื่อเราได้ทำขอลุกโทษขอตอบบาสกับตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับพี่น้องครับในเมื่อเราเคลียร์ความผิดแล้วแต่จุดไหนล่ะครับที่เรายังไม่ปฏิบัติจุดไหนที่เรายังไม่ปฏิบัติที่ขาดอยู่ละหมาดเราขาดไหมครับพี่น้องมุสลิมะการคลุมฮิญาบการคลุมศีรษะการปกปิดร่างกายให้มิดชิดการปกปิดอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วหรือยังครับนะฮะการจ่ายซะกาตของเรานะฮะการจ่ายซะกาตให้กับผู้ที่ยากจนทั้งหลายนะฮะที่เป็นภาคบังคับสำหรับคนที่มีฐานะนะฮะตรงนี้เราจ่ายแล้วหรือยังนะฮะเรามีทรัพย์สินพร้อมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วหรือยังนะครับอะไรที่เป็นฟอร์ดดูอะไรที่เป็นภาคบังคับในชีวิตของเราเนี่ยนะฮะเราปฏิบัติครบถ้วนแล้วหรือยังให้เราปฏิบัติเลยนะฮะบางสิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกวันวันละ5ครั้งคือการละหมาดอันนี้ให้รอมฎอนนี่แหละนะฮะเรามาฝึกฝนละหมาดให้ครบวันละ5วักตูตลอดเดือนรอมฎอนไปเลยคนที่ใส่ฮิญาบบ้างไม่ได้ใส่ฮิญาบบ้างนะฮะก็ให้ใส่ให้มิดชิดเรียบร้อยตลอดทั้งเดือนรอมฎอนและหวังว่าหลังรอมฎอนพฤติกรรมตรงนี้จะติดตัวเราตามไปอีกเข้าใจมั้ยฮะถัดมานะครับจุดไหนอีกล่ะฮะที่เราบกพร่องอยู่อัลกุรอานเราไม่ค่อยได้อ่านใช่มั้ยครับอ่านอัลกุรอานให้เป็นลักษณะนิสัยของเราไปเลยนะครับบางครั้งดุอานะฮะเราไม่กล้าขอนะฮะเพราะปกติแล้วเราชอบขอตามผู้นำเวลาอิหม่ามขอเราก็ขอตามยกมืออามีนนะฮะขอพระองค์ทรงโปรดตามแต่เราไม่เคยขอดุอาด้วยกับตัวเราเองบางคนไม่เคยรอขอตามอิหม่ามตามผู้นำศาสนาแต่ขอด้วยกับตัวเองเนี่ยบางคนไม่เคยด้วยซ้ำไปดังนั้นให้เราฝึกฝนในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฝึกใช้นะครับคำพูดที่เหมาะสมคำกล่าวดุอาที่เหมาะสมที่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเดือนรอมฎอนขอให้เยอะนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับการที่เราสามารถฝึกฝนปฏิบัติ1เดือนเต็ม29หรือ30วันตลอดเดือนรอมฎอนตรงนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติสิ่งดีงามทั้งที่เป็นภาคบังคับที่เป็นฟัรดูแล้วก็ภาคซุนนะห์ที่เป็นภาคสนับสนุนสมทบเนี่ยนะฮะถ้าทำได้ตลอดทั้งเดือนอินชาอัลลอฮ์หลังจากรอมฎอนต่างๆเหล่านี้มันจะติดตัวเป็นพฤติกรรมของเราและเราก็สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราหลังจากเดือนรอมฎอนนี้และต่อๆไปด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักและมีเกียรติครับในเมื่อเราเลือกที่จะเติมชีวิตเราให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับทิ้งของเก่าแล้วนะฮะของใหม่นี้นะฮะเราทำใหม่ให้ดีพี่น้องนะฮะบางคนยึดติดกับอดีตว่าตัวเองพลาดมาเยอะฉันคงสังคมไม่ให้อภัยแล้วแหละความผิดพลาดของฉันเนี่ยนะฮะพี่น้องอาจจะคิดว่าสังคมไม่ให้อภัยนะฮะเป็นความคิดของพี่น้องแต่พี่น้องทราบเลยไหมครับว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยกับเราอย่างแน่นอนอัลลอฮ์จะให้อภัยกับเราทุกคนอัลลอฮ์จะให้อภัยตราบใดที่เรายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีเงื่อนไขว่าเรานั้นจะต้องไม่ไปตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะฮะเราขอสิ่งใดพระองค์ก็จะตอบรับดุอาของเราเข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำมากๆสำหรับบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายที่มีความสำคัญก็คือว่าอันอิสติกอมาการทำอย่างต่อเนื่องนะฮะการทำอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะไม่ทำความดีเฉพาะซีซั่นฤดูกาลในเดือนรอมฎอนเท่านั้นแต่ทั้งหมดที่เราทำในช่วงรอมฎอนนี้ที่ทำได้อย่างดีนะครับในการละหมาดนะครับในการอ่านกุรอานในการละหมาดในยามค่ำคืนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งหลายในการแจกจ่ายซะกาตนะครับในการให้อาหารผู้ยากจนนะฮะในการช่วยเหลือผู้อื่นต่างๆเหล่านี้ที่เราปฏิบัติในเดือนอันทรงเกียรติในเดือนรอมฎอนนี้นั้นให้เราไปนำวิธีในเดือนรอมฎอนนี่แหละไปใช้หลังจากรอมฎอนด้วยแบบอิสติกอมาคือการทำอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดว่านะฮะเราปรับตัวเป็นคนใหม่คนดีในเดือนรอมฎอนแต่เราไม่สามารถยืดระยะหลังรอมฎอนได้หมายถึงว่าเราไม่เอาวิธีปฏิบัติในเดือนรอมฎอนไปใช้หลังรอมฎอนเ
สุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปเป็นคนเดิมเท่านั้นเองก็กลายเป็นว่ารอมฎอนก็เป็นแค่ซีซั่นเป็นแค่ฤดูกาลแห่งการทำความดีพอจบรอมฎอนฤดูกาลแห่งการทำความดีก็จบลงอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องอยากให้รอมฎอนเนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะพี่น้องเปรียบเสมือนโรงเรียนที่คอยขัดเกลาชีวิตของเราที่สอนชีวิตของเราฝึกฝนให้เราปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วนำวิถีรอมฎอนนี่แหละนะฮะไปใช้หลังรอมฎอนนะฮะชีวิตเราอีกยาวไกลพี่น้องอีกหลายเดือนอีกหลายปีที่ต้องปฏิบัติกันบางท่านนักวิชาการก็เปรียบเสมือนว่ารอมฎอนเปรียบเสมือนนะครับการที่เรามาชาร์จแบตตั้งไว้ให้เต็มนะฮะเพื่อที่จะใช้เอาแบตในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยไปใช้ใน11เดือนที่เหลือนะฮะแล้วก็ระหว่างปีถ้าเกิดแบตมันหมดก็ต้องชาร์จอีกชาร์จแบบไหนล่ะครับชาร์จความดีกับเราด้วยกับนำพฤติกรรมการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ดีๆในรอมฎอนนี่แหละฮะไปใช้ในนอกเดือนรอมฎอนนะฮะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราตั้งใจว่าฉันจะเป็นคนดีเริ่มต้นตั้งแต่รอมฎอนและหลังรอมฎอนฉันจะเป็นคนดีด้วยมันอยู่ที่การอาซัมมันอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์มันอยู่ที่เป้าหมายที่เราวางไว้ในหัวใจของเราถ้าเราคิดแบบนี้จริงๆอินชาอัลเลาะห์นะฮะพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานอัตไตซีรความง่ายดายให้กับชีวิตของเราอัตตอฟีกความสำเร็จนะฮะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในการเปลี่ยนแปลงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัลฟุสซิฮิมนะฮะแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกระทั่งว่าเขานั้นเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับให้รอมฎอนเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเถอะครับให้รอมฎอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรานะฮะแต่รอมฎอนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะฮะแล้วอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะเป็นผู้อนุมัตินะฮะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราประสบการณ์ที่เราเห็นมากมายผู้คนเยอะนะครับที่อาจจะมีความผิดพลาดเยอะมากในอดีตนะครับแต่เขาใช้ช่วงรอมฎอนนี่แหละในการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองและเขาสามารถทำได้นะฮะเขาต่อสู้กับนัฟซูกับจิตสำนึกของเขาในด้านที่ลบๆด้านที่ไม่ดีเนี่ยเขาสู้และเขาชนะมันได้สุดท้ายนะครับทำให้ความคิดความต้องการในตัวเขาเนี่ยคิดอยากจะทำที่สิ่งที่ดีอยากจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะฮะกลายเป็นว่าความดีนะติดตัวเขาไปในช่วงเดือนรอมฎอนและติดตัวเขาไปหลังรอมฎอนเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องที่รักเลมิเกตครับช่วงเวลารอมฎอนที่เหลือตรงนี้ยังมีเวลาเพียงพอบางคนบอกว่ารอมฎอนมาอยู่หลายวันกับเราแล้วเรายังทำอะไรได้ไม่เยอะเลยโอเคพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ถึงแม้ว่าพี่น้องทำอะไรได้ไม่เยอะแต่วันนี้นะฮะก็ยังมีความหวังกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้วันผ่านรอมฎอนไปแล้วหลายวันแต่ช่วงเวลาที่เหลือนะฮะอัลเลาะห์ก็พร้อมเปิดโอกาสให้กับเราทุกคนอยู่คิดได้ตอนไหนสำนึกได้ตอนไหนกลับตัวเปลี่ยนใจตอนนั้นนะฮะยังไม่สายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำการอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอักษรมีสบายนะมาราฟิโยมนะครับในแต่ละวันเนี่ยท่านนบีจะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เนี่ยมากกว่า70ครั้งนั่นคือท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านเนี่ยไม่มีความผิดท่านเป็นผู้ที่มะซูมถูกปกป้องรักษาจากความชั่วร้ายทั้งหลายกระนั้นก็ตามท่านก็ยังขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องคิดดูแล้วกันนั่นคือวิถีของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับเราเองนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานอัรอจาความหวังวัลคอฟคือความหวาดกลัวนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งความหวังอย่างเดียวโดยไม่มีความกลัวหรือระมัดระวังเลยเนี่ยชีวิตเราก็เพียงพล้ำได้หรือเรามีแต่ความกลัวไปหมดเลยแต่ก็ไม่มีความหวังอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นวิถีของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จะต้องมีความหวังต่อพระเจ้าและต้องมีความกลัวพระเจ้าในเวลาเดียวกันชีวิตเราก็จะเกิดความสมดุลการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอานะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ทรงประทานทางออกที่ดีให้กับชีวิตของเราทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีทั้งหมดแหละครับแต่บางคนไม่กล้าที่จะขอต่ออัลเลาะห์แค่นั้นเองบางคนอายด้วยกับพฤติกรรมที่อาจจะไม่ดีนักในช่วงอดีต
นะครับแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์พร้อมอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรครับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงกอฟูรผู้ทรงให้อภัยยิ่งรอฮีมผู้ทรงเมตตายิ่งนั่นคือลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นนะฮะดังนั้นนะครับอย่าละอายที่จะเปลี่ยนตัวเองอย่าละอายที่จะยกมือขอต่อพระองค์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองอย่าละอายนะครับอัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยให้กับเราทุกคนเลยนะครับอัลลอฮ์รักบ่าวของพระองค์มากนะครับแต่เราเองไม่รู้ว่าพระองค์รักเรามากแค่ไหนวันนี้เราความดีไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยแต่เราก็ยังให้เวลาเรามีชีวิตอยู่นี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮฺให้เรามีลมหายใจอัลลอฮฺให้เรามีพละกำลังอย่างมากมายบางครั้งเราแทบที่จะไม่ได้ตอบแทนอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่พระองค์ก็ให้เราเดินได้มีลมหายใจนะฮะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีนะครับมีเงินทองมากมายขนาดเรายังทำความดีไม่เยอะมากนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าวันหนึ่งเรากลับตัวเป็นคนดีแล้วครับวันหนึ่งเราตั้งใจเป็นคนดีแหละครับคิดดูเลยกันว่าอัลลอฮ์นั้นจะเพิ่มพูนให้เรามากมายขนาดไหนนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับรอมฎอนนี้นะฮะพี่น้องครับเหมาะสมเสียเหลือเกินที่จะให้เราทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราเปลี่ยนแปลงภรรยาของเราเปลี่ยนแปลงสามีของเราเปลี่ยนแปลงสังคมของเราเปลี่ยนแปลงประชาชาติของเราให้เป็นประชาชาติที่ศิโรราบต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระเจ้านะฮะแล้วก็หลีกห่างจากคำสั่งห้ามของพระเจ้าอินชาอัลลอฮ์แค่นี้ก็เป็นเพียงพอแล้วที่จะให้เขานั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าว่าไม่ยัตตะกิลละฮะยะจัลละฮูมัคราจาวยะรซุกฮูมินไฮซุลายะฮตะซิบใครก็ตามนะครับที่มีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะให้ทางออกที่ดีกับเขานะฮะวยะรซุกฮูมินไฮซุลายะฮตะซิบนะฮะและพระองค์จะนะครับให้ริสกีนะครับให้ปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางสำหรับเขาโดยไม่สามารถนับจำนวนได้เลยด้วยกับความมากที่พระองค์ทรงมอบให้นั่นเองนะครับดังนั้นทุกคนที่อยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ทุกคนที่ยึดมั่นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ทุกคนที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนจะไม่หลงทางทุกคนจะพบกับความสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดให้รอมฎอนที่พระองค์ทรงประทานมาให้เราตรงนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเป็นรอมฎอนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้นะฮะแล้วก็เป็นรอมฎอนที่ทำให้เรานั้นนะครับได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์อามีนยารับบัลอาลามีนวันนี้จากลาทุกท่านเพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์